เป็นแล้วอ่ะกินกันเลยนะเป็นลูกจ้างท่านขอกินได้ไหมได้ค่ะอ้าวลูกจ้างปีบรรจุแล้วใช่ไหมทำอะไรเนี่ยผมอยู่ผมอยู่รถตากครับทำรถเหรอแล้วตอนนี้คนขายเยอะไหมใช่ครับทำไมถึงคนขายท่านขอบ้านเป็นคิวอ๋อแล้วมีลูกมีเมียไหมเนี่ยทำงานยังทำไม่หลายลูกบ้านอยู่ชลบุรีครับแล้วจะต้องอยู่สามีภรรยาทั้งคู่ไหมแล้วดีไหมอยู่ที่นี่อยู่มาตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยมาแบบเป็นการเลยมีความสุขดีไหมก็ดีครับงานหนักไหมเนี่ยตั้งเหมือนครอบครัวรถเนี่ยตัวถังนะครับตัวถังเที่ยวงานเยอะไหมก็เยอะครับต้องรถใครอ่ะรถเราบ้านอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่มีนบุรีครับจุ่มสัญจรของสำนักการเงินนะครับเพื่อเป็นสำนักที่ให้กับสำนักการค้าครับที่สำคัญมากๆของกรมก็เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้นะครับว่าสำคัญที่สุดของหน่วยงานนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ว่าอนาคตเนี่ยต้องคิดเลยว่าเราจะหารายได้เพิ่มจากไหนแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากขึ้นมันจะมีสำคัญอันที่หนึ่งคือส่วนที่ต้องจัดเก็บอยู่แล้วเช่นภาษีเดือนละ15ต้องจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพทำฐานข้อมูลให้ครบนะซึ่งตรงนี้ก็ไปอยู่ที่สำนักงานเขตด้วยก็ทำฐานข้อมูลให้ครบแล้วก็จัดเก็บอย่างไปได้เป็นหน่วยหลักของเราจะมี2ตัวหลักก็คือตัวภาษีเดือนละ15กับภาษีป้ายอันนี้ก็ต้องเร่งรัดในการดำเนินการจัดการอันที่สองคืออะไรต้องมีเรื่องคิดถึงภาษีเป้าหมายในอนาคตนะเช่นอาจจะมีคิดถึงเรื่องภาษีที่มาจากนักท่องเที่ยวได้ไหมภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคตเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้ของเมืองมาเพิ่มนี่ก็ให้ฝ่ายสำนักการคลังเนี่ยไปคิดหาทางแต่ว่าไม่ให้เดือดร้อนประชาชนนะเอาให้คนที่สามารถกระจายได้แล้วควรกระจายแม้กระทั่งคนที่อยากทำเมืองภาวะให้เมืองอนาคตต้องมีการเก็บภาษีเหล่านี้เพิ่มไหมแต่สุดท้ายต้องไปแก้ตัวพรบกรมเพื่อเพิ่มงานตรงนี้ขึ้นเข้าสภาใหญ่ต่อไปแล้วส่วนที่3คือว่าจะมีผลมากเลยคือจำนวนประชากรที่แท้จริงเพราะว่าปัจจุบันเราจะมีจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนอยู่กับเราประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ก็มีประชากรแสงที่อาจจะย้ายทำงานในกรุงเทพอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นประชากรซึ่งถือว่าเป็นคนกรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ก็เป็นไปไม่ได้นะที่จะหาวิธีการที่พยายามให้คนเหล่านี้ย้ายทะเบียนอย่างถูกต้องมาอยู่ที่เราเพื่อให้ตัวเลขมันสะท้อนถึงประชากรที่แท้จริงไม่เงินที่เราจะได้แบ่งมาจากภาษีแบบหรือต่างๆในข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นเงินที่สะท้อนประชากรที่แท้จริงทำให้ข้อมูลเราตอบรับความเป็นจริงมากขึ้นนั่นคือตัวสามส่วนหลักส่วนอันนี้ต้องทำต่อคือเรื่องประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะก็คือหมายว่าเช่นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบ ERP ระบบตัว BPA Tax ระบบการใช้ e-payment ต่างๆเนี่ยเพื่อให้อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำในระยะยาวต่อตัวหนึ่งที่จะต้องตัวดีก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ภาครัฐช่วยจัดเก็บให้นะแต่ว่าอาจจะดูลดลงไปเช่นเงินภาษีเดือนที่ถูกสร้างซึ่งมีการลดลง 15% ซึ่งภาครัฐก็อาจจะมีการช่วยจ่ายคืนให้ภายหลังนี่คงต้องแจ้งทางรัฐบาลไปว่าท้องถิ่นจำเป็นต้องให้เงินที่ส่วนที่กลับคืนมาด้วยนะก็จะมีตัวบางอย่างเช่นภาษีบ้านถูกลงซึ่งที่ผ่านมากรมขนส่งเป็นคนจัดเก็บให้แต่บางทีคนที่ไม่ยอมจ่ายเราอาจจะต้องทวงถามตรงนี้มาเพื่อให้ได้เงินกลับคืนมาซึ่งจริงแล้วมีอบต.หลายแห่งก็เข้าไปทำเอ็มโอยูกับขนส่งทางบกแล้วก็ทำให้ได้เงินตรงนี้กลับคืนมาก็คงต้องพยายามหาทุกวิถีทางฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บแล้วก็เตรียมรายได้ว่าอนาคตเราคงมีรายจ่ายต่างๆที่ต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อดูแลประชากรให้ทั่วถึงถ้าเกิดเป็นอำนาจแข่งขันนั้นซึ่งคิดว่าก็ทำงานแล้วอย่างนี้แล้วเก็บภาษีตอนนี้ก็ที่ว่าที่ผ่านมาก็เก็บได้ตรงเป้าแล้วแต่พยายามจะขยายฐานให้แล้วก็ขยายการจัดเก็บให้มากขึ้น